ไม้โบกมือนะคะคุณผู้หญิงก็รอใจจดใจจ่อก็เดินมากับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วพอตอนมาส่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แบบว่ามีเอกสารแบบเยอะเลยนะคะทุกคนให้เราเซ็นแล้วเขาก็จะตรวจสอบแบบว่าเยอะมากเลยนะคะถามเราชื่อสกุลอะไรเงี้ยเขาจะตรวจสอบละเอียดมากเพื่อแบบความมั่นใจเนาะว่าได้ส่งถูกต่อให้แบบถูกต้องผู้ปกครองอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือแบบดีมากๆเลยนะคะก็สุดสรุปแล้วนะคะว่าทุกอย่างนะคะน้องหมูเดินทางปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่มาส่งให้ถึงมือแม่เลยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่คอยให้กำลังใจนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่คนไหนนะคะที่อยากจะถามเรื่องการเอาลูกมาเรื่องวีซ่าอะไรเงี้ยก็ฝากข้อความเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวโฟจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาอัปเดตชีวิตน้องหมูนะคะเด็กไทยในต่างแดนไว้เจอกันนะคะ